เสียงสวดคาถาภาษาบาลีในงานศพที่จันดีที่โศกสันสวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์ท่ามกลางกลิ่นควันถูกเทียนคราครุ่มลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนาทุกคนต่างหลั่งน้ำตาคาท้องทุ่งพื้นหน้าย่อยยับขาดคนเฝ้าคอยปรับปรุงเพื่อนบ้านมามุงเพื่อไว้อาลัยควายร้อยเกิดใหม่ใครจะผูกสนตะพายปล่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้องนาเหมือนนางเอามือกุมตาหมดความหมายจะมีก็แต่ผู้เป็นลูกชายไว้สืบเชื้อสายชาวนาต่อไปใครจะผูกสนตะพาย